สวัสดีครับแปซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนเอาโทนะครับเพลงยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจของวง Body Slam นะครับคือเพลงนี้เนี่ยผมจะตั้งสายตรงนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ B นะครับเดี๋ยวลองมาฟังท่อนเอาโทเลยครับยิ่งไม่มีใครท่อนเอาโทก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูช้าๆกันครับคือท่อนเอาโทเนี่ยจะเล่นแค่สาย2สายเดียวนะครับสาย2สายเดียวแล้วก็มีการจิ้มสลับกับสายเปิดครับก็ดูอย่างตอนแรกเนี่ยนิ้วนะครับแพทเทิร์นนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับนิ้วชี้เนี่ยแพทเทิร์นอยู่ที่สาย2ช่อง4นะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่ช่อง7นะครับสาย2เหมือนกันก็คือเล่นสาย2หมดเลยแล้วก็ส่วนนิ้วที่จิ้มเนี่ยมันช่องที่จิ้มเนี่ยจะมีช่อง12ช่อง16แล้วก็ช่อง17นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับจะเล่นประมาณนี้ครับเล่นประมาณนี้นะครับก็คือตอนแรกจิ้มที่ช่อง12ก่อนนะครับจิ้มแล้วก็เกี่ยวออกอันนี้ครับให้มันเป็นเสียงนี้นะครับพอสายเปล่าเสร็จแล้วก็แฮมเมอร์ออนสายเปล่าไปช่อง4นะครับแล้วก็จากช่อง4ไปช่อง7นะครับอย่างนี้นะครับให้เป็นเสียงนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดมาจิ้มที่ช่อง16ต่อนะครับก็คือไอเนี่ยมือซ้ายเนี่ยเราเล่นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าไอนิ้วที่จิ้มเนี่ยเปลี่ยนไป12แล้วไป16นะครับพอ16เนี่ยกลับมาเป็น12แล้ว12เสร็จเนี่ยกลับมาเป็น17นะครับตรงนี้มันจะห่างกันครึ่งเสียงครับจะมีโน้ตนี้กับโน้ตนี้นะครับก็คือแต่ไอตัว12เนี่ยยืนพื้นไปเลยมันจะช้าๆจะเป็นคือเล่นสับไปสับมาเรื่อยๆนะครับพอใกล้จะจบเนี่ยมันจะมีการสโลลงนิดนึงปุ๊บสโลนิดนึงเสร็จแล้วมันจะมีเล่นเป็นอย่างนี้ครับไอตรงนี้มันจะมีจิ้มเสร็จแล้วก็เลื่อนไปช่องหนึ่งเลื่อนไปครึ่งจากช่อง17เลื่อนไปช่อง16นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่านิ้วก้อยเนี่ยเรากดที่ช่อง7อยู่นะครับจะเป็นให้เป็นเสียงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายจบก็เลื่อนจากช่อง7นะครับเป็นช่อง12คราวนี้เรามาดูช้าๆตั้งแต่เริ่มครับจะเป็นก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนท่อนออโต้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้